ติคือเขาเป็นคนที่มีเชื้อสายจีนอยู่แล้วใช่ครับเป็นคนจีนแบบจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งทั้งพ่อแม่ดูเหมือนคนไทยเหรอเป็นคนไทยไงแต่ก็มีเชื้อสายจีนครับแบบไปเรียกว่าไปไหว้เขาเรียกบางอย่างเชิงเม้งตุ๊ดจีนอะไรแบบนี้ก็จะไหว้เรียกว่าแบบที่ปังปงอะไรอย่างนี้ครับจำชื่อไม่ค่อยได้ตุ๊ดจีนปีนี้ผมไปที่พัทยาครับมีรับงานไว้ใช่แล้วก็อาจจะกลับมาไหว้หลังจากที่ทุกคนไหว้เสร็จแล้วที่บ้านแบบนี้ครับก็ไหว้ทุกปีใช่ไหมใช่ผมไหว้ทุกปีไม่ขาดเลยเพราะว่าเขาจะไหว้กันในบ้านแบบนี้ครับวันปีนี้เขาพูดถึงฝุ่นกันเยอะแบบจุดธูปจุดควันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็รณรงค์ให้ลดกันอย่างเพิ่มมีวิธีของตัวเองไหมวิธีของผมครับจริงๆอย่างบ้านผมจะไม่ใช้ธูปจริงแล้วเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงใช่ไหมครับแล้วก็บางทีมีเด็กแบบวิ่งเล่นในบ้านแบบนี้ตอนเด็กๆผมก็จะแสบตาเวลาไปไหว้เจ้าหรือว่าเข้าสารเลยแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้แบบที่เป็นแบบเป็นไฟฟ้าใช่ครับเป็นไฟฟ้าแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยใช่ก็จะเปลี่ยนแบบนั้นไปในบ้านนะครับที่บ้านเคร่งแค่ไหนเคร่งถ้าตอนรุ่นอากงอาม่ายังอยู่ครับก็จะเคร่งมากๆในการไหว้ต่างๆไม่ว่าจะแบบเขาต้องไหว้แบบเป๊ะๆเลยนะว่ากี่โมงกี่โมงเนี่ยต้องไหว้ยังไงเพราะว่าอย่างเวลาตุ๊ดจีนเนี่ยเขาจะดูเวลาว่า5:45หรือว่าอะไรแบบนี้เขาก็จะดูเวลาแล้วก็ไหว้แต่พอเป็นรุ่นหลังๆแล้วแบบรุ่นพ่อแม่เราแล้วก็จะไม่ได้เคร่งอะไรขนาดนั้นมากครับแล้วตอนที่สมัยก่อนที่เคร่งมากๆคืออากงแบบมาบอกเพิร์ดมาปลุกเพิร์ดให้ไปร่วมไหว้ด้วยไหมมีร่วมไหว้แต่เราชอบมากนะเพราะว่าเราได้หยุดเรียน ตอนเด็กๆอ่ะเราใช่ตอนเด็กๆเราได้หยุดเรียนเราก็รู้สึกสนุกอ่ะแบบอยากกลับบ้านมาไหว้แบบไหว้บรรพบุรุษอะไรแบบนี้คือเราจะได้สิทธิพิเศษใช่ก็คือเขาจะให้หยุดเรียนเลยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นแบบวันสำคัญของปีแบบนี้ครับก็คือจะให้หยุดเลยคือรับปู่ย่าตายายขึ้นมาเลยอาม่าขึ้นมาใช่ก็คือมากินข้าวด้วยกันเลยผมต้องขอคุณเนี่ยอ่างเปาอ่างเปาเราคาดหวังไหมปีนี้อ่างเปาปีนี้น่าจะต้องเป็นผู้ให้มากกว่าใช่เพราะว่าเริ่มแบบมีหลานด้วยแล้วแบบเป็นน้องของแม่แล้วที่เขามีลูกแบบนี้ครับอย่างสมัยก่อนเราก็ดีใจนะต้องพูดว่าอ่างเปาตัวไกด์เพราะว่าแบบขออ่างเปาเยอะแต่ตอนนี้ต้องเป็นคนจ่ายแล้วก็น่าจะเข้าใจแบบตอนที่เราไปพูดกับเขาว่าอ่างเปาตัวไกด์ก็น่าจะเข้าใจเขาแล้วจริงๆปีนึงได้เยอะมาตอนเด็กๆก็มีได้บ้างกับซองนึงแบบอาจจะ 1,000-2,000 ก็แล้วแต่คนแบบนี้ครับใช่ใช่ทีนี้เราเลยต้องเป็นผู้ให้บ้างใช่ครับแล้วต้องให้เตรียมไปเยอะแค่ไหนคะเตรียมไว้เหรอครับก็ซองนึงก็อาจจะ 1,000-2,000 แบบนี้ใช่ดูเป็นเฮียเป็นเฮียแบบน้องๆชอบเรียกว่าเฮียอะไรนี่ก็ให้นิดนึงแบบนี้ครับแฟนคลับก็มีทั้งคนไทยและคนจีนมาด้วยรู้สึกยังไงบ้างแบบการตอบรับดีเยี่ยมอยู่จริงๆต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะเราไม่คิดว่าเรียกว่ากระแสจะผ่านไปประมาณแบบปีนึงแล้วนะหลังจากซีรีส์ออนแบบนี้ครับหรือว่าทุกคนยังตามเราอยู่ยังให้กำลังใจเราอยู่จริงๆต้องอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับทุกคนน่ารักกับผมตลอดเลยครับก็ปกติคือแฟนคลับตามตลอดตามอย่างมีเวลาไปมีต่างประเทศก็มีตามไปครับไม่ว่าจะแบบไปญี่ปุ่นหรือว่าอะไรแบบไปไกลๆเขาก็ตามไปด้วยเนี่ยทั้งแฟนคลับไทยด้วยใช่แล้วก็จะมีแฟนคลับจีนด้วยในหลายๆประเทศก็มีมาตามมาครับจีนนี่มีจะไปถึงเมื่อไหร่คะจีนน่าจะวางมีตอนนี้มีวางแผนอยู่ครับอาจจะใกล้ๆนี้ครับใกล้ๆแบบใกล้มากๆเลยช่วงนี้มันมีไวรัสอะไรอย่างเงี้ยด้วยจากจีนเขาระวังโควิดพิเศษไหมคะโคโรนาเนี่ยต้องก็อาจจะแบบเรียกว่าใส่แมสแต่งตัวอะไรแบบนี้ให้แบบมิชิดมากขึ้นครับเพราะว่าก็ได้ยินข่าวมาฮะก็อยากจะส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เป็นคนจีนด้วยนะครับมีศึกษาข้อมูลไหมมีศึกษาข้อมูลก็ตอนมีติดตามข่าวเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะไวรัสใช่ไหมไวรัสก็อาจจะต้องใส่แมสแบบดูแลตัวเองกันด้วยแต่ไม่ถึงขั้นเราต้องยกเลิกงานอะไรกันอย่างเงี้ยหรอยังไม่ขนาดนั้นครับยังถือว่ายังปกติอยู่ครับเป็นห่วงแฟนๆที่จริงๆยังไงบ้างค่อนข้างเป็นห่วงเป็นห่วงครับเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเราก็ได้ไปเยี่ยมแฟนที่อู่ฮั่นครับแล้วก็ดันเป็นเมืองที่เกิดเรื่องด้วยแล้วจริงๆก็ปีที่แล้วเพิ่งไปหาเขาเองครับทุกคนก็น่ารักมากๆก็จริงๆก็ไม่อยากให้เกิดครับฝากความห่วงใยหน่อยได้ครับก็อยากจะฝากถึงแฟนๆชาวจีนนะครับก็อยากให้ดูแลตัวเองด้วยครับแล้วก็เทคแคร์สุขภาพของทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมฝากงานด้วยฝากงานของ King Power ด้วยนะครับก็สามารถมาช้อปกันได้นะครับแล้วก็มีของกินเพียบมากๆครับก็อยากจะขอบคุณเรียกว่าผู้ใหญ่ของทาง King Power มากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับใช่ครับต้องมาช้อปปิ้งจีนเปิดเทอมมาแล้วว่าจะทำบังเอิญรับภาค2ครับผมจริงๆก็ยังมีแฟนคลับที่เรียกว่ายังรอคอยเราอยู่ครับจริงต้องอยากขอบคุณทุกคนที่รอคอยเรียกว่าซีรีส์บังเอิญรักครับที่ทุกคนแบบเวลาเราประกาศไปโปรเพราะทุกคนรอคอยหมดเลยใช่มั้ยครับคือตอนที่เขาบอกว่าเขาจะทำความรู้สึกเขาเหมือนแบบนานมีเวลานานแล้วอะไรเงี้ยพอพี่เขาบอกว่าเขาจะทำครับผมจริงๆรู้สึกดีใจนะเพราะว่าได้กลับมาเจอเรียกว่า
พี่น้องๆทุกคนเอ้ยเป็นพี่ๆทุกคนไม่มีน้องเราเป็นน้องเล็กสุดก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับไปเจอพี่ๆเขาเพราะว่าอย่างหลังจบซีรีส์ไปแล้วจบแฟนวีไปแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับพอเรากลับมาเจอเราก็เฮ้ยดีใจอ่ะพอเขานัดคุยแล้วเราได้เห็นหน้าเห็นตาทุกคนแบบเนี้ยครับอย่างวันงานทวิตแบบเนี้ยเราก็ได้เจอทุกคนเรารู้สึกว่าเออมันกลับมาแบบฟิลเหมือนกับตอนที่เราแบบเพิ่งเริ่มอะไรแรกๆกับนะครับรู้สึกแบบดีมากในงานเราดูซึ้งมากซึ้งตอนนั้นซึ้งครับเพราะว่าคิดถึงทุกคนด้วยแล้วมันไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบว่าทุกคนแบบร้องไห้แบบเนี้ยแบบเหมือนเขารอคอยเราอ่ะเราก็เรียกว่าแบบตื้นตันใจมากๆครับตอนนั้นหมดหวังแล้วไหมว่ามันจะกลับจริงๆตอนแรกก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะคุยกันครับตอนหลังจากจบซีรีส์เพราะว่าที่เขานัดคุยก็ยังไม่มีแผนที่จะออกมาเนี่ยครับแล้วก็มาประมาณแบบช่วง 4-5 เดือนที่แล้วแบบนี้ครับเขาได้มีเรียกกันเรียกเข้าไปคุยกันว่าจะทำซีรีส์บังเอิญรักซีซั่น2นะผมก็เลยอ้าวโอเคครับก็อยากเล่นอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าซีซั่น2ทิศทางมันเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับทิศทางมันจะเป็นยังไงบ้างทิศทางของเนื้อเรื่องใช่มั้ยครับเนื้อเรื่องจะไปเดินทางของทางพี่แปงกับพี่มีนเยอะขึ้นครับเพราะว่าอย่างภาคแรกเราจะเป็นเอพีที่จะเป็นตัวเดินเรื่องนะครับตอนนี้ก็จะย้ายไปฝั่งเป็นของตินแคนแบบนี้ฮะแล้วเอพีของเราเอพีไปไหนคะก็พีทไปเมืองนอกครับใช่เพราะว่าอย่างในเส้นเรื่องพีทจะไปเมืองนอกเอก็อยู่ที่ไทยเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าเซนไม่ได้มาร่วมคือเคยรู้ก่อนหน้าไหมคะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่มากเลยพวกผมแบบไม่ค่อยทราบเท่าไหร่เลยครับอย่างที่เรารู้กันก็คือเขาแบบนัดเรียกเข้าไปคุยแต่เราก็ไม่ได้เจอพี่เซนแบบนี้ครับใช่อันนี้แบบเป็นทางของผู้ใหญ่มากกว่านี่ผมแบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เสียดายไม่พูดรอบนี้เสียดายความเป็นเอพีนะคู่เราไม่ได้แบบจริงๆแฟนได้เห็นก็พี่เซนอาจจะติดงานก็ได้ครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็แต่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบแฟนคลับทุกคนที่รอคอยใช่ยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยใช่ครับตอนแรกที่ไม่มีชื่อเขาตกใจไหมครับก็แอบตกใจนิดนึงครับแต่ก็อาจจะด้วยความที่พี่เขาอาจจะติดงานหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ไม่ทราบเลยเพราะเป็นแบบทางผู้ใหญ่เขาดีลกันเราไม่ได้แบบมีส่วนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเลยครับมีโอกาสได้ถามกับคุยกับผู้ใหญ่บ้างไหมครับว่าทำไมถึงไม่มีคู่ของเราของผมนี่ที่เข้าไปคุยคือที่เข้าไปคุยกับทางผู้จัดการครับจะเป็นเรียกว่าเกี่ยวกับทางของตัวผมเองมากกว่าว่าซีรีส์จะเป็นแนวทางไหนหรือว่าหลังจากจบไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เข้าไปคุยในเรื่องก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันตรงนั้นครับน้อยไหมคะที่แบบคู่เราไม่มีแล้วก็แต่มันเรือแตกหรือเปล่าอะไรนะครับเรือแตกไหมก็เอ้ครับผมก็อาจจะไม่ก็ได้ครับเพราะว่าแบบพี่ๆเขาก็จริงๆผมให้เกียรติพี่เขามากกว่าเพราะว่าอย่างถ้าทุกคนแบบยังจะจิ้นเราอยู่แบบนี้เราก็ผมไม่ได้ไปบังคับอะไรเขาผมก็ให้เกียรติพวกเขาเพราะเขาอาจจะอินกับซีรีส์ที่เราเล่นมาตั้งแต่แบบภาคแรกกันเนี่ยเขาก็ยังแบบยังอยู่ในดวงใจของเขาจริงๆตรงนี้อยากจะขอบคุณมากๆที่ยังอินกับเราอยู่ยังพูดถึงบ่อยๆแบบนี้ครับผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้ยินครับคือมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ไหมในอนาคตไม่แน่ครับในอนาคตผมว่าไม่แน่เลยครับอยู่ที่ทางผู้ใหญ่คุยกันหรือว่าการดีลอะไรต่างๆครับจริงๆเราคิดถึงตัวละครเอพีเอพีแค่ไหนจริงๆโอ้โหคิดถึงมากพูดแล้วขนลุกเลยเนี่ยเพราะว่าเปล่าปวดท้องเราเล่นก็คิดถึงมากๆครับเพราะว่าเราเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เรารับบทแบบเต็มตัวครั้งแรกเลยแล้วก็ทำให้เรามีถึงทุกวันนี้ได้มันเป็นอะไรที่เป็นตัวละครที่เรารักมากๆและผูกพันที่สุดเลยครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเพราะว่าแบบมันทำให้เรามีชื่อถึงทุกวันนี้ได้เพราะมันรักจริงๆครับแสดงว่าก็คิดว่าในใจสักวันนึงไอพีจะต้องกลับมาอาจารย์ครับไม่แน่ครับแต่พอเรารับบทตัวละครเอถึงขนาดประกาศบนเวทีว่าถ้าไม่ใช่พีไม่มีพีก็คือจะไม่พูดกับใครไม่หาใครครับผมเพราะว่าจริงๆผมเข้าใจพวกพี่ๆแฟนคลับด้วยเพราะว่าอย่างบางคนเขาอินกับภาพเรียกว่าตัวละครไปแล้วแล้วซึ่งมันประจวบเหมาะพอดีว่าพีไปต่างประเทศผมเลยบอกว่าไม่อยากจะเล่นคู่กับคนอื่นมากกว่าไม่อยากเอาใครมาแทนพีเพราะว่ามันอาจจะทำร้ายต่อจิตใจบางคนเพราะว่าแบบที่เขาติดภาพว่าพีคือแบบเป็นพี่เซนอะไรแบบนี้ผมเข้าใจผมก็เลยแบบตอนแรกแบบก็เลยคุยกับทางผู้จัดไปว่าแบบขอไม่เอาดีกว่าเพราะว่ายังไงเส้นเรื่องพีทก็ไปต่างประเทศอยู่แล้วเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้ดีกว่าเอาคนอื่นมาแทนแล้วทำร้ายจิตใจแฟนคลับแบบนี้ครับมันทำร้ายจิตใจแอนตี้ออกมาเบาๆว่าไม่อยากให้เราเอพีกับใครตัวใครไอพีเป็นคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยจริงก็มีบ้างครับเพราะว่าผมเข้าใจนะเพราะส่วนนี้เพราะว่าอย่างเราดูซีรีส์อะไรอินๆเรื่องนึงอ่ะพอแบบเราเปลี่ยนนางเอกไปหรือเปลี่ยนพระเอกไปเราก็อาจจะรู้สึกแบบงงๆว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วใช่แบบนั้นครับเราจะไม่เหงาหรอกเพราะเราอยู่คนเดียวเราก็อาจจะวิ่งไปเป็นเพื่อนเขาขอเข้าไปเป็นขอเข้าไปเป็น3คนนะอะไรเดี๋ยวเราจะเป็นข้อสามคนไปนั่งดูเขาในซีน
กับเรื่องค่ะเซ็ตผมมีอีกคู่นึงเราควรแบบจะหายไปไหมจริงๆไม่นะครับจริงๆก็ผมเคารพการตัดสินใจของทุกคนครับใช่ครับ